อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้มาตอนเช้าเนี่ยเขามารับไปแสดงปาฐกถาที่กอรมน.สวนรื่นไปพูดกับนักธุรกิจทั้งหมดจำนวน270คนเริ่มพูดเวลา8โมง9โมงเป้งหยุดแล้วก็รีบขึ้นรถมาเนี่ยมาถึงลงรถก็ไม่แวะกุฏิรีบเดินมารู้สึกว่ามันหอบไปหน่อยต้องมายืนให้หายใจคล่องหน่อยแล้วก็จะพูดอะไรกับญาติโยมต่อไปเกิดที่กอรมน.นี่เขาอบรมเรื่องความมั่นคงภายในประเทศเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีพระไปพูดแต่ว่ามีอยู่คราวหนึ่งคนที่ไปรับการอบรมนั่นเป็นผู้เคยมาวัดชลประทานเลยแนะนำว่าควรจะนิมนต์หลวงพ่อปัญญามาพูดบ้างก็เลยไปพูดในชุดนั้นอันนี้เมื่อพูดแล้วเจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมเห็นว่าเข้าทีดีก็เลยนิมนต์มาเรื่อยๆติดต่อกันมาแต่โดยมากก็ไม่ใช่วันอาทิตย์มักจะเป็นวันเสาร์หรือตอนบ่ายวันนี้มันมาตรงกับวันอาทิตย์ตอนเช้าความจริงวันนี้มันตรงกันสองเรื่องเขาจะให้ไปออกโทรทัศน์ด้วยเพราะว่าวันที่13นี่วันครบรอบปีของการออกโทรทัศน์เขามาไปออกเป็นครั้งแรกหลายปีมาแล้วเขาก็นิมนต์ไปแต่ว่ากอรมน.คนมันสำคัญกว่าก็เลยให้ท่านมหาบุญสร้างไปเอามาก็ไปที่โน่นไปพูดกับคนเหล่านั้นเพราะเขาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติของบ้านเมืองควรจะได้มีธรรมะเข้าไปใช้ในการงานในการประกอบกิจในหน้าที่กิจกรรมก็จะดีขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากขึ้นจึงต้องไปบัดนี้ก็มาถึงกับญาติโยมทั้งหลายตามปกติแล้วจะได้พูดเรื่องต่อจากวันก่อนวันก่อนนี่พูดถึงเรื่องอบายมุขให้ญาติโยมฟังเพราะเป็นเรื่องที่กำลังผจญอันตรายอยู่กับพวกเราทั้งหลายเป็นภัยเฉพาะหน้าเป็นภัยที่จะต้องรีบแก้ไขด่วนถ้าไม่รีบแก้ไขแล้วประเทศชาติจะไปไม่รอดแม้เราจะมีอะไรดีแต่ถ้าว่ากำลังคนไม่ดีก็ไปไม่รอดอันนี้กำลังคนมันก็อยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจคนเสื่อมกำลังอื่นมันก็เสื่อมหมดแล้วชาติประเทศจะอยู่รอดได้อย่างไรเราพูดกันว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในความรักสามอย่างนี้สำคัญอยู่ที่ความรักศาสนาก็ความรักศาสนาก็คือรักธรรมะรักธรรมะก็คือเป็นผู้เอาธรรมะมาอยู่ด้วยเรารักสิ่งใดเราก็ค่ายจะอยู่กับสิ่งนั้นเช่นหญิงชายรักกันก็อยากจะอยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงรักกันก็อยากจะอยู่ใกล้กันถ้าเรารักธรรมะเราก็ต้องอยู่ใกล้ธรรมะเอาธรรมะมาอยู่ด้วยอยู่ทุกเวลาเวลากินเวลานอนเวลาไปไหนเวลาทำอะไรเราต้องนึกถึงธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักเราบูชาคนรักธรรมะแล้วก็เอาธรรมะไปกับตัวย่อมไม่ว้าวีไม่อันตรายย่อมพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะธรรมะเป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นเพื่อนร่วมสุขกันอย่างแท้จริงในยามทุกข์ธรรมะก็ช่วยปลอบโยนจิตใจในยามสุขธรรมะก็เข้ามาหล่อเลี้ยงให้เกิดความพอดีทางจิตใจไม่ให้มากไม่ให้น้อยเพราะอะไรมากไปมันก็ไม่ค่อยดีน้อยไปมันก็ไม่ค่อยดี
สิ่งที่ดีนั่นคือความพอดีนี่ความพอดีทางจิตใจคนนั้นมันต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องทวงให้เกิดความสมดุลถ้าขาดธรรมะเป็นเครื่องทวงแล้วความสมดุลมันก็จะไม่มีแล้วจะเอียงไปทางชั่วก็ได้เอียงไปในทางดีก็ได้แต่เอียงไปในทางดีนะไม่กระไรแต่ถ้าเอียงไปในทางชั่วก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจงรักภักดีต่อพระธรรมพระธรรมนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยรักพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเราก็รักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างปฏิบัติตรงเป็นตัวอย่างปฏิบัติเป็นธรรมเป็นตัวอย่างปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นตัวอย่างให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วเราจะได้เดินตามทางนั่นต่อไปชีวิตเราก็จะราบรื่นเรียบร้อยแต่ความไม่เรียบร้อยมันเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าคนเราทิ้งธรรมะไม่รักธรรมะแต่ไปรักสิ่งที่เป็นอบายเช่นไปรักสุราเมรัยไปรักการพนันไปรักการท่องเที่ยวในยามกลางคืนไปรักเพื่อนชั่วชั่วที่ชวนเราไปมั่วสุมกับสิ่งชั่วร้ายไปรักกับความสนุกสนานที่ทำลายทรัพย์ชีวิตการงานเกียรติยศชื่อเสียงให้หมดสิ้นไปไปรักกับความเกียจคร้านไม่รักความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานถ้าความรักของเรามันเป็นอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดชีวิตตกต่ำเราเรียกว่าตกบ่อบ่ออบายมุขบอกบ่อแห่งอบายบ่ออบายนี่มันตกกันง่ายตกแล้วถอนตัวไม่ค่อยขึ้นนักการพนันนี่ถ้าไปติดการพนันแล้วถอนตัวไม่ค่อยขึ้นแม้เป็นใหญ่เป็นโตก็ยังมีนิสัยชอบการพนันดังที่ปรากฏเป็นข่าวว่าผู้แทนราษฎรที่ถูกเขายิงตายไปนั่นเป็นนักการพนันไม่ใช่เพียงสองคนเท่านั้นก็บอกว่ายังมีอีกหลายคนที่เป็นคนชอบเล่นการพนันพอมีเงินกันแล้วก็ไปเข้าบ่อนไปมั่วสุมเล่นการพนันวันก่อนนี่ไปบ้านคนคนหนึ่งท่านผู้นั้นว่าบ้านผมนี่มันอยู่ในซอยลึกกว้างหน่อยเงียบแล้วก็บ้านสองชั้นมีชั้นใต้ดินมีพวกผู้แทนเก่าๆหลายคนที่มันสอบตกจะมาขอเช่าบ้านแล้วจะเปิดเป็นบริษัทบริษัทไม่ใช่บริษัทค่าอะไรครับยกป้ายหลอกชาวบ้านแล้วก็ให้สร้างกำแพงสูงขึ้นอีกสักหน่อยแต่ที่มีมันไม่พอได้ถามว่าจะทำอะไรเช่าราคาแพงให้เดือนละแสนเนี่ยแสนห้าไม่ใช่เล็กน้อยบอกว่าจะเช่าทำบ่อนการพนันไว้อย่างนั้นอันนี้เจ้าของบ้านก็บอกโอ้ไม่ได้แล้วเสียชื่อตายเลยผมทำราชการได้สายสะพายแล้วก็ได้ทำหนังสือพิมพ์ลงชื่อว่าเขาเช่าบ้านผมไปทำบริษัทเล่นการพนันผมก็ขายหน้าตายเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนพวกนั้นก็เลยถอยไปไม่เอาอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านั้นชอบสนุกในการพนันคนเราจะสนุกก็ไม่ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจคนเรามันต้องมีการพักผ่อนที่ฝรั่งเขาเรียกว่ารีแลกซ์คือมีการพักบ้างทำงานทำการเหน็ดเหนื่อยก็ต้องพักแต่ว่าพักอย่าให้ใจเสียอันนี้บางคนพักแต่ว่าใจเสียลงไปคือพักไม่ดีพักแล้วมันใจมันเสื่อมเช่นพักไปเล่นพ่ายกันไปมั่วสุมในการพนันกันวันก่อนคุยกับท่านรองนรงมหานนท์นี่ที่ศพที่วัดประสีมหาธาตุท่านบอกว่าการพนันในเมืองกรุงเทพมันมากครับปราบกันไม่หวาดไหวปราบแล้วมันก็เล่นกันต่อไปมันไม่กลัวถูกจับเพราะว่าจับไปมันก็จับกันเท่านั้นเองไม่ถึงกับติดคุกติดตารางออกมาก็เล่นกันต่อไปแล้วมันไม่ใช่เล่นกันน้อยๆเล่นกันเป็นเงินล้านแทงกันเป็นเงินแสนเงินล้านแพ้เป็นล้านชนะเป็นล้านกัน
พราะว่าในการเล่นเขาไม่ได้ใช้เงินสดเขาใช้เครื่องหมายแทนเงินเอามาแทงกันลงไปนับประจำนวนเท่าไหร่แต่นี่เวลาชนะสมมติว่าชนะ1ล้านอีกคนหนึ่งมันก็แพ้1ล้านไอ้คนแพ้1ล้านมันจะเอาเงินที่ไหนมาให้มันมากอย่างนั้นก็เซ็นเช็คให้บ้างอะไรต่ออะไรบ้างเช็คมันก็เป็นเช็คไม่ดีเด้งไปแล้วก็เลยโกรธกันโกรธกันเรื่องเช็คเด้งไอ้ไปทวงถามมันก็เป็นหนี้ศูนย์จะไปฟ้องศาลก็ไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องการพนันจะไปฟ้องกันได้อย่างไรมันก็เลยไม่ต้องฟ้องละถ้าลื้อโกงเป็นอย่างนี้เกิดอาชญากรรมการพนันนี่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในบ้านเมืองเพราะว่ามันทำให้เกิดการเจ็บแค้นกันเมื่อชนะแล้วไม่ได้ดังใจเลยก็ไปคิดแก้แค้นกันต่อไปทีนี้ในทางธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงโทษการพนันไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าหนึ่งเมื่อชนะก่อเวรเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ทรัพย์ที่ตัวมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตแก่นักการพนันทรัพย์สมบัติหมดสิ้นแล้วก็หมดเครดิตคนดีทั้งหลายเขาก็ไม่คบหาสมาคมกับนักการพนันการนักการพนันก็เลยตกต่ำไปโดยลำดับนี่โทษมันเกิดอย่างนี้แต่ว่าไอ้เรื่องการพนันนี่พูดกันไปแล้วมันเป็นของเก่ามีมาตั้งแต่โบราณเราอ่านวรรณคดีต่างๆที่มีอยู่ในประเทศอินเดียหรือในประเทศจีนไหนๆก็ตามมันมีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ก็ไม่ใช่น้อยสงครามมหาภารตะสังยุตนี่เป็นสงครามใหญ่ของวรรณคดีเรื่องของอินเดียเขาเรียกว่าสงครามภารตะนี่ก็เกิดจากการพนันนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรมาเล่นการพนันเอาเมืองพนันกันเลยทีเดียวบอกว่าถ้าแพ้แล้วก็ยกเมืองให้เลยยกเมืองให้แล้วเวลาแพ้ก็ยกเมืองให้เขาตัวพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องออกป่าออกป่าต้องไม่ให้คนเห็นด้วยนะถ้าคนเห็นต้องไปลึกก็ไปอีกเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวหนีซุกซ่อนไปในป่าดงลึกๆเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีเช่นว่าให้เดินป่า10ปีอย่าให้คนพบคนเห็นก็ต้องไปแต่คนโบราณนั้นเขามีสัจจะเมื่อว่าสัญญากันอย่างใดก็ทำตามสัญญาเขาไม่เบี้ยวกันคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีการเบี้ยวเป็นพระเจ้าแผ่นดินแพ้การพนันเล่นสกาโดยมากเล่นสกาเป็นลูกเกศแค่กับลูกเต๋าทอดอย่างนั้นนะแล้วก็แพ้เขาก็ต้องยกเมืองให้เขาเขาเอาไปหมดเหลือแต่ตัวคนเดียวลูกเมียก็ไปไม่ได้ก็ต้องยกให้เขาหมดเหมือนกันเมียก็ให้เขาลูกก็ให้เขาทรัพย์สมบัติก็ให้เขานี่มันถึงกับหมดตัวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่มันไม่หมดทีเดียวนะมันยังหายใจได้อยู่แล้วยังไปเดินทรมานอยู่ในป่าต่อไปเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีนี่ก็เรื่องการพนันในเรื่องวิทูรชาดกนี่ก็เรื่องการพนันเหมือนกันปุณณกยัตนี่อยากจะได้หัวใจวิทูรบัณฑิตคือนางนาคเนี่ยนางนาคพระมเหสีนาคเนี่ยอยากได้หัวใจวิทูรบัณฑิตแต่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเขาพูดภาษาธรรมมันไปตีความเป็นภาษาคนไปทำไมจึงต้องการหัวใจวิทูรบัณฑิตเพราะว่าพระยานาคสามีเนี่ยปลอมตัวเป็นมนุษย์ขึ้นมาในเมืองแล้วได้ไปควังธรรมของวิทูรบัณฑิตไพเราะชอบใจก็เอาไปเล่าให้เมียฟังเมียเมื่อได้ฟังแล้วก็แหมอยากจะฟังธรรมของวิทูรบัณฑิตเลยพูดว่าฉันอยากได้หัวใจวิทูรบัณฑิตถ้าไม่ได้หัวใจวิทูรบัณฑิตแล้วฉันจะตายว่าอย่างนั้นแหละอยู่ไม่ได้แล้วพญานาคก็เลยประกาศคนรับอาสาว่าจะไปเอาหัวใจวิทูรบัณฑิตมาให้ก็ได้คนประเภทที่ไม่ได้เรื่องคือได้ยักษ์ชื่อปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์นี่เป็นหลานท้าวเวสสุวรรณก็เชื่อสายเทวดานะแต่ว่าเทวดาประเภทยักษ์ไม่ใช่เทวดาสุภาพอะไรได้ก็รับอาสาว่าจะไปเอา
หัวใจวิทุรบัณฑิตมาให้อันนี้ยักษ์ที่ได้รับอาสานี่ก็เพราะไปตกหลุมรักเอกเหมือนกันหลุมรักลูกสาวพญานาคชื่ออิรันตตีหรือไปเห็นกันแล้วก็ชอบใจอยากจะได้เป็นคู่ครองกันนี่นางสาวนั่นก็บอกว่าฉันจะยอมมอบหัวใจให้ต่อเมื่อท่านไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตมาให้แม่ฉันยักษ์ตกหลุมรักอันนี้แสดงให้เห็นว่าตกหลุมเหมือนกันหลุมรักตกหลุมรักเลยก็ต้องรับอาสาไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตก็เลยไปอันนี้จะเอาอย่างไรวิทุรบัณฑิตไม่ใช่คนธรรมดาอยู่ในสำนักของพระราชาพระราชาชุบเลี้ยงอยู่ในฐานะเป็นปุโรหิตนี่ปุโรหิตคือผู้เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินค่ายกับองค์กมลตรีของเราเนี่ยมีประธานองค์กมลตรีและมีองค์กมลตรีหลายคนเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าอยู่หัวคอยให้คำแนะนำวิทุรบัณฑิตอยู่ในตำแหน่งนั้นยักษ์จะเอาตัวจะเอาอย่างไรเลยยักษ์ก็เข้าไปทอดสกาชวนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้ากุรพเนี่ยเล่นสกาพนันกันพนันกันก็ในข้อพนันบอกว่าเมื่อท่านแพ้นี่ให้คู่การพนันเลือกเอาสิ่งที่ชอบใจได้แต่ว่าข้าพนันกันอย่างนั้นให้เลือกเอาสิ่งที่ชอบใจไปได้ตามใจจะเอาอะไรก็ถอดสกาพนันพระเจ้าแผ่นดินแพ้ยักษ์พอแพ้ยักษ์ยักษ์ก็บอกว่าจะเลือกเอาวิทุรบัณฑิตอันนี้ก็โต้เถียงกันว่าวิทุรบัณฑิตนี่ไม่ใช่ทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นปัญหาเมื่อเป็นปัญหาก็ต้องเชิญวิทุรบัณฑิตมาให้คำตัดสินวิทุรบัณฑิตตัดสินเป็นธรรมบอกว่าข้าพระองค์นี่เป็นทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันเพราะงั้นต้องยกให้ยักษ์ไปนี่แสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนนี่เคารพธรรมะมากแม่ตัวจะต้องไปเป็นทาสยักษ์ก็ไม่ตัดสินลำเอียงแต่ตัดสินเป็นเรื่องถูกต้องว่าต้องให้เขาเพราะเราสัญญาอย่างนั้นเลยยักษ์ก็จับวิทุรบัณฑิตไปอันนี้จับไปนี่ก็ทรมานทุกอย่างเพื่อให้ตายแล้วจะได้ล่วงเอาหัวใจนะพาไปจับโยนไปแล้วก็จับมาโยนขว้างไปควัดกระพูเขาไม่ตายวิทุรบัณฑิตก็ไม่ตายสักทีทรมานเสียจนกระดูกร่วนแล้ววิทุรบัณฑิตก็สงสัยว่าทำไมทำอย่างนี้ถามเรื่องว่าทำไมทำอย่างนี้ก็บอกให้ฟังว่านางนาคนะต้องการเอาหัวใจของท่านวิทุรบัณฑิตว่าไม่ใช่หัวใจจะเอาไปทำอะไรเอาไปต้มยำกินมันก็ไม่ได้หัวใจมนุษย์เขาไม่เอาอย่างนั้นเขาต้องการธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของข้าพเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าไปแสดงธรรมไม่ใช่เอาหัวใจที่เป็นกล้ามเนื้ออยู่ในทรวงอกไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดยักษ์ก็เลยรู้สึกตัวก็น่าชมเหมือนกันว่ายักษ์นี้มันเป็นสุภาพยักษ์อยู่หน่อยมันพอรู้สึกตัวว่ากูทำผิดแล้วก็เลยก็สารภาพผิดแล้วก็เยียวยารักษาเรียบร้อยก็พาไปเลยพาไปเมืองพญานาคไปแสดงธรรมให้นางนาคฟังแล้วก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าในเรื่องวิทุรบัณฑิตนี่มีธรรมะมากสอนพระราชาสอนข้าราชการสอนคนครองบ้านครองเรือนมีอยู่ในเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีมากทีเดียววิทุรบัณฑิตธรรมะมากนี่ก็เรียกว่าการพนันเป็นเหตุทำให้วิทุรบัณฑิตเกือบตายแต่อาศัยเป็นผู้ฉลาดในธรรมะเอาตัวรอดมาได้ธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเลยเอาตัวรอดไม่เป็นไรนี่มีเรื่องนี้เรื่องอย่างนี้มีมากตั้งแต่สมัยโบราณเลยติดมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้ความจริงคนไทยเรานั้นไม่มีนิสัยการพนันการพนันไม่มีอาตมานี่อยู่บ้านนอกจำได้ว่าในบริเวณบ้านที่อยู่นี่ไม่มีเรื่องการพนันเลยไม่มีใครเล่นการพนันกันเลยในจังหวัดนั้นไม่มีการพนันมีอยู่บ้านเดียวแต่นั้นคนเล่นการพนันเป็นทุกอย่างเขาเรียกว่าบ้านมะกอกใต้บ้านมะกอกใต้นี่อยู่ปากน้ำเรือมันเข้ามาค้าขายเรือสำเภามาจากเมืองสงขลามาจากปากพนังมาจากเมืองจีนก็มีเรียกว่าผ่านปากช่องสงขลาเข้ามาพัทลุงมาจอดที่นั่นมีการพนันกันที่นั่นเพราะว่าเป็นท่าเรือไอ้เมืองท่าเรือนี่มันทุกแห่งนะ
ป็นถิ่นนักเลงอันธพาลยอดของพวก9ยอด10ยอดมาอยู่ที่ท่าเรือทั้งนั้นแหละไม่ว่าท่าเรือเมืองลอนดอนเมืองปะไหนก็มีทั้งนั้นทั่วไปทั่วโลกอันนี้การพนันมันก็มีที่นั่นบางคนบ้านนั้นเล่นการพนันเป็นบ้านอื่นเขาไม่เล่นแล้วจำได้ว่าฝ่ายชายจะไปขอมั่นลูกสาวใครนี่ถ้ามาเป็นเด็กก็แอบเข้าไปนั่งฟังก็คุยกันคนแก่ก็คุยกันคุยกันเวลาเข้ามาเขาเรียกว่ามาแยกมาแยกคือมาทาบถามก่อนว่าเขาจะมาขอนี่จะให้มาหรือไม่ให้มาเนี่ยคนโบราณนี่เขาทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่หยาบคายเหมือนคนสมัยนี้สมัยนี้ไม่ต้องไปแยกไปยนต์ชักพาไปเลยเข้าป่าไปเลยในสันดานมันมีหาบคนเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนก็ทำเป็นขั้นตอนก็ส่งคนที่ไม่เมื่อเชื่อใจเป็นผู้ใหญ่ที่คนนับถือมาบ้านนี้มาถามว่าบ้านนั้นก็จะมาเป็นท้องแผ่นเดียวกับบ้านนี้จะให้มาหรือไม่ให้มาถ้าเขาพอใจก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่พอใจก็ว่าเด็กมันยังเล็กอยู่มันยังไม่รู้ประสีประสาการบ้านการเรือนการหูกการในมันยังไม่เป็นนี่แสดงว่าเขาไม่ให้แต่เขาไม่ตอบว่าฉันไม่ให้แล้วลูกสาวฉันเนี่ยไม่แต่งกับคนนั้นละเขาพูดแบบทูตหน่อยเข้าใจพูดกันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาจะให้นี่เขาคงต้องถามเรื่องจำได้ว่ามีถามเรื่องว่าครอบครัวนั้นเป็นนักการพนันหรือเปล่าพ่อเป็นนักการพนันหรือเปล่าแม่เป็นนักการพนันหรือเปล่าแล้วลูกชายมันเป็นนักการพนันหรือเปล่านี่แสดงให้เห็นว่าเรื่องการพนันนี่เป็นเรื่องเขากลัวมากเขากลัวว่าจะอันตรายแก่ลูกของเขาแก่ทรัพย์สมบัติแก่วงศ์ตระกูลที่เขากลัวลักขโมยเขาไม่กลัวเขาไม่ถามว่ามันเป็นนักเลงหรือเปล่าเขาชอบถ้าเป็นนักเลงนี่เขาชอบนะเรียกว่ารู้จักรักษาทรัพย์สมบัติมีวัวไม่หายควายไม่สูญก็เป็นนักเลงคบเพื่อนมากเป็นคนยากว้างขวางแต่คนการพนันเนี่ยเขาไม่เอาถ้ารู้ว่าเป็นนักการพนันเขาไม่ยอมยกลูกสาวให้แต่บางรายก็ถูกแม่สื่อฉลาดเขาตอบว่าไม่มีเด็กมันเล่นไม่เป็นพ่อแม่มันก็ไม่เล่นยกลูกสาวให้ชิบหายไปเลยทีเดียวมีอยู่รายหนึ่งมาจำได้เพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนแล้วครอบครัวนี้เป็นคนค้าขายอยู่ในตลาดแล้วก็เจ้าบ่าวนี่อยู่ไกลอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนาะเขามาอยากจะได้ลูกสาวบ้านนี้แม่สื่อที่มาทำการทาบทามนี่ฉลาดพูดเขาก็ถามเรื่องการพนันนี่แหละเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นหรอกครอบครัวนี้ก็ไม่เล่นการพนันแต่ความจริงมันเป็นเซียนการพนันในเจ้าบ่าวคนนั้นนะเลยก็มาแต่งงานกันพอแต่งงานแล้วแม่ย้ายนะก็มอบทรัพย์สมบัติไปทำค้าขายว่าจะขายอะไรจะขายของชำหรือจะขายผ้าหรือจะขายอะไรสมัยนั้นก็ขายของชำก็ขายเครื่องกินเครื่องนิดหน่อยขายผ้านี่เป็นล่ำเป็นสันก็บอกว่าจะขายผ้าแล้วก็ลงทุนเปิดร้านไปขายผ้ามันก็ค้าขายดีอยู่สักปีเท่านั้นเองพอต่อมาข้าเจ้าบ่าวนี่พอมีเงินขึ้นก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วไปเที่ยวเล่นการพนันบ้านโน่นบ้านนี้ไปเล่นการพนันไม่ค่อยกลับบ้านแล้วก็เมียก็มาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วพี่เดียวเนี่ยไม่ค่อยค้าขายอยู่บ้านแล้วมันเล่นการพนันแกว่าเอ้าไอ้แม่คนมาขอมันบอกว่ามันไม่เล่นมันโกหกกูแล้วเนี่ยจะไปต่อว่ามันก็จะต่อเอาอะไรเนี่ยก็ให้ลูกสาวก็ไปแล้วเนี่ยแล้วจนบัดนี้ครอบครัวนี้ไม่มีความเจริญเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเจ้าบ่าวตายไปแล้วมาเจ้าสาวนั่นก็เป็นเจ้าเกแล้วในเวลานี้ไม่เป็นเจ้าสาวแล้วแล้วก็ไม่เจริญอะไรเพราะว่าการพนันมันเผาทรัพย์สมบัติไม่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยเสียหายมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่ใกล้บ้านอาตมาเมื่อเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนเชื่อจีนถือว่าปู่นี่เป็นคนจีนแล้วก็พ่อนี่เป็นลูกจีนแล้วก็หลานนี่ก็ไม่เป็นจีนแล้วพูดจีนไม่ได้สักคำนึงยังอยู่อย่างเดียวว่าปีใหม่จีนแล้วก็เรียกว่ากุดจีนแล้วยังไหว้เจ้าจุดลูกประทัดตุ่มปังปุ่มปังนิดหน่อยแต่ในครอบครัวนี่แต่ลูกนี่คือว่าชั้นพ่อนี่เป็นนักการพนันแล้วก็ลูกนี่ก็ติดการพนันมาลูกทุกคนติดการพนันเหมือนพ่อป
ผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวบ้านช่องหมดที่นาที่สวนหมดไม่มีอะไรนอกจากว่าอยู่อย่างลำบากนี่โทษการพนันมันเป็นอย่างนั้นมองเห็นอยู่ทั่วไปคนโบราณก็จึงพูดว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวไฟไหม้10ครั้งไม่เท่ากับแพ้การพนันว่าอย่างนั้นคือโจรปล้นนี่มันเอาไม่หมดมันเอาของที่เอาได้ไปเรือนมันไม่เอาไปดินมันก็ไม่เอาไปแต่ถ้าไฟไหม้นี่เรือนไหม้หมดแต่ดินยังอยู่เราสามารถจะสร้างเรือนใหม่ได้ตรงไหนไฟไหม้เจริญกว่าเก่าเราก็สร้างเป็นตึกสวยงามขึ้นแต่ถ้าการพนันเผาไหม้แล้วเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเรือนหมดดินหมดตัวก็พลอยหมดไปด้วยนี่ไอ้คิดดูอย่างนั้นนะครอบครัวไหนที่มั่วสุมในการพนันเนี่ยมันค่อยร่อยร้อลงไปร่อยร้อลงไปผลที่สุดไม่มีอะไรเหลือหมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าทำไมจึงเรียกการพนันว่าเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเพราะว่าการพนันนี่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ไม่เป็นไปเพื่อการสร้างแต่เป็นไปเพื่อการทำลายเพราะอะไรก็เพราะเหตุว่านักการพนันนี่ไม่คิดทำอะไรที่เป็นเรื่องค้าขายอุตสาหกรรมหรือกิจการงานที่เจริญก้าวหน้าถึงแม้จะทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละจิตใจมันไม่ได้อยู่กับงานแต่ไปมั่วสุมอยู่กับเรื่องการพนันขันโตการงานที่ทำก็ค่อยหมดไปสิ้นไปการพนันนี่ไม่เป็นไปเพื่อการผิดคนทำไร่ข้าวพูดผิดข้าวพูดส่งไปขายต่างประเทศไร่ฝ้ายส่งฝ้ายไปขายต่างประเทศหรือส่งฝ้ายเข้าโรงงานปลูกปอก็ส่งปอไปขายปลูกข้าวส่งข้าวไปขายปลูกสับปะรดก็ส่งสับปะรดไปขายทำเหมืองเร่ขุดเร่ในแผ่นดินส่งไปขายต่างประเทศท่านเหล่านี้ผิดทั้งนั้นได้เงินตราต่างประเทศเข้าบ้านเข้าเมืองหรือว่าสร้างโฮเทลโรงแรมใหญ่ๆคนมาพักผ่อนชาวต่างประเทศมาพักก็นำเงินตราเข้ามาในบ้านในเมืองแต่ถ้าเราสร้างบ่อนการพนันนี่มีอะไรผิดอะไรมั่งที่จะพอส่งไปต่างประเทศได้มันไม่มีอะไรที่จะส่งไปขายยุโรปอเมริกาหรือไปส่งไปไหนๆมันไม่มีเขาก็ไม่ต้องการสินค้าการพนันเขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นนักการพนันนี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นสมมติว่าคน5คนเนี่ยเป็นนักการพนันมีเงินคนละ100บาท500เงิน500เนี่ยหมุนกันอยู่ในนักการพนันเหล่านั้นแพ้กันไปมั่งยืมมาเล่นต่อหมุนกันไปหมุนกันมามันก็500 5เดือนมันก็500 10เดือนมันก็500ฮะมันไม่ได้เกิดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าคน5คนนั่นมานึกว่าเรานี่มีเงินคนละ100ทำอะไรดีเรามาก้าวหุ้นกันซะมาก้าวหุ้นแล้วเราทำการค้าขายขายของง่ายๆขายไอศกรีมหลอดก็ได้หรือว่าขายอะไรต่ออะไรของง่ายๆเอาซื้อหม้อน้ำแข็งมาปั่นไอศกรีมใส่ถั่วลิสงไปจอดอยู่ตามหน้าโรงเรียนพอโรงเรียนเลือกก็เอ้าไอศกรีมถั่วลิสงมาแล้วมาแล้วเด็กมันก็กินมันก็กินไปก็ขายได้ไอเงิน500มันจะกลายเป็นพันขึ้นมาแล้วทำไปทำไปมันกลายเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้ก็เรียกว่าสร้างสรรค์แต่นักการพนันไม่คิดอย่างนั้นวางแผนว่าพรุ่งนี้กูจะไปบ่อนไหนกูจะไปเล่นที่ไหนเท่านั้นเองแล้วทำไมมีเงินเนี่ยแพ้รักเท่าจำนำจำจองขอเวลาติดตัวก็จะขายมีพระสมเด็จอยู่องค์หนึ่งถ้าได้สัก 200,000 ก็จะปล่อยเหมือนกันหมดแล้วนะดูด้วยของดีๆอยู่กับตัวก็ยังจะขายนะนี่เพื่อจะเอาเงินมาเล่นการพนันต่อไปจิตใจมันไปถึงขนาดอย่างนั้นแล้วมันจะตั้งตัวได้ยังไงให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ได้คนอย่างนี้เป็นใหญ่เป็นโตก็ชวนลูกน้องเล่นการพนันเลยเสียหายส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายพูดแทนราษฎรบางคนเป็นนักการพนันก็มาขอร้องรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคพวกกันน่ะบอกว่าให้เปิดบ่อนไก่คนจะได้ตีไก่กันแหมบ่อนไก่เปิดใหญ่สมัยนั้นสมัยพรรคเสรีมนังศิลาหาเสียงนั่นเองไม่ใช่อะไรเปิดบ่อนไก่ทั่วบ้านทั่วเมืองมาก็ได้เห็นข้าวก็ได้ยินข้าวก็ไปเทศเหมือนกันบอกว่าบ้านเมืองจะชิบหายแล้วนะเพราะว่าเปิดบ่อนไก่คนก็จะเลี้ยงไก่ไอ้เขาเลี้ยงไก่พันเนื้อพันไข่
ได้ส่งไปขายต่างประเทศเออนั่นมันพอจะดิสนานสงเคราะห์อุดหนุนแต่นี่เลี้ยงไก่ชนตัวหนึ่งสองตัวแต่คนเลี้ยงไก่ชนนี่ไม่ได้ทำงานตื่นเช้านะทำอะไรต้มน้ำหม้อน้ำในหม้อนั่นมีอะไรอะไรเยอะนะแล้วก็พอต้มเสร็จแล้วก็น้ำเดือดเอามาวางให้เย็นๆอุ่นๆจับไก่มาเอาผ้าขี้ริ้วมาชุบน้ำในหม้อมาทาหน้าไก่นวดหน้านวดหน้าไก่เคยเห็นมาเด็กๆเลยนั่งนวดหน้าไก่นวดนั่นเอาชุบคอแล้วก็ย้ายคอไก่นั่งย้ายคอไก่แล้วก็ไปชุบที่กล้ามหน้าอกสองข้างชุบปีกดึงปีกขวาออกไปดึงปีกซ้ายออกไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดน้ำชุบน้ำมาชุบที่ตีนไก่ชุบตีนไก่นวดแข้งนวดขาพอนวดเสร็จแล้วเอากรงวางเอามากวางกลางแดดหรือว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยอาบอบนวดแล้วนี่แล้วก็เลยไปอาบแดดต่ออาบแดดแล้วก็นั่งดูไก่นั่งดูก็เดี๋ยวเพื่อนมาเพื่อนร่วมรุ่นกันมาแล้วมานั่งดูไก่กันดูเกล็ดมันนะไอ้นี่เกล็ดดีนะถ้าไปตีน่าจะชนะเออมึงจะตีวันไหนบอกกูด้วยนะกูจะไปลงเดิมพันด้วยนะแล้วก็ประคบประงมไหมไอ้ไก่ตัวนั้นนะประคบประงมนะไม่ต้องทำอะไรพอเที่ยงหน่อย11 โมงเอากินข้าวเที่ยงพอกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนอนพักนิดหน่อยพอนอนพักแล้วตอนบ่ายไปดูไก่แล้วดูไก่หรือว่าถ้าวันไหนก็ชนไก่ก็อุ้มไปอุ้มไก่ไปไก่ตัวเดียวอุ้มไปเอาไปเปรียบกับตัวอื่นไปยืนเคียงกันดูน้ำหนักดูเกล็ดไอ้ตัวโน่นดูเดือยดูอะไรต่ออะไรอ้าวตกลงกันไหมนะตกลงกันตกลงก็ตีไก่สมัยนั้นตีกันทีหนึ่งมันก็ไม่แพงเงินมันแพงนะ30 บาทเอามาก็เคยเข้าไปในบ่อนไก่เคยไปดูว่าเขาตีกันอย่างไรไม่เคยไปเล่นครับเล่นไม่เป็นไม่มีตังค์ด้วยไม่ได้เล่นฮะไปนั่งดูว่าเขาตีไก่นี่ในบ่อนไก่นี่ทำเป็นวงนะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งเป็นวงนะแล้วก็มีขวดโหลแล้วก็มีกะลาเล็กๆเจาะรูไว้เอาไปวางลงในน้ำไหลเข้าทีนี้พอกะลาจมก็ตีกอกทำโดยไม้ไปกุ๊กอ้าวยกไก่ให้น้ำยกไปให้น้ำนะคนให้น้ำนี่พี่เลี้ยงไก่นี่เก่งมากนะให้น้ำไก่เอานั่งยืดเท้าไปเอาไก่มาวางกันระหว่างขาชุบหน้ามานวดหน้านวดตานวดปีกชักนั่นชักนี่ตามที่เคยทำไหมให้น้ำถ้าสมมติว่าไอ้ไก่นี่มันถูกเดือยตัวโน่นตาเจ็บนะตามิดนะต้องเย็บเปิดตาแล้วก็เย็บดึงไว้ดึงตาบนตาล่างไว้ให้มันมองเห็นต่อไปแล้วมันถูกแทงอีกนะถูกแทงแล้วแม้ทรมานที่สุดเลยตีไก่นี่ทรมานสัตว์ที่สุด3 ชั่วโมงมันยังไม่ยอมแพ้อยู่มันสู้ไม่ไหวแล้วมันทำยังไงเอาหัวซ่อนใต้ปีกไอ้ตัวที่ได้เปรียบใต้ปีกก็วนไปรอบๆวนไปรอบๆมันไม่โผล่หัวเลยพอโผล่ไอ้นั่นตีหลบลงได้เอามาดูทำไมสงสารไก่ว่ามันเล่นกันได้อย่างนี้ไอ้เราเป็นเด็กจะพูดกันอะไรเนี่ยถูกเกกบาลเวลานั้นนะแต่นั่งนึกว่ามันทรมานสัตว์ที่สุดเลยต้องสงสารไก่ที่มันเอาไปตีกันนะตีกันจนถับแพ้เวลาแพ้เนี่ยไม่อุ้มแล้วหิวกลับบ้านไปถึงบ้านเอามีดจับคอต้มเลยกินเลยมันแพ้ไก่ตัวนี้มันแพ้แต่กินไม่ไหวนะไก่ชนกินไม่ไหวเนื้อมันเหนียวเพราะว่ามันแข็งไงเนื้อมันเหนียวกินไม่เข้าเราต้มนานๆที่จะกินได้เป็นทางการทรมานสัตว์ที่สุดเลยก็เห็นคนเปิดบ่อนไก่เรียกว่าสร้างขุมนรกแท้ๆทรมานสัตว์นะแล้วคนทรมานสัตว์ตีไก่เนี่ยบาปกรรมมันมีเหมือนกันเวลาใกล้จะตายหลายคนแล้วมันใกล้จะตายเอามือสองมือมาชนกันก็ดึงไม่ก็ไม่ยอมมาชนกันเลยนะทำไมเนี่ยจิตมันนึกถึงเรื่องไก่คือว่าคนใกล้จะตายมันขาดการควบคุมจิตมันนึกโดยไม่มีการควบคุมแล้วมันก็นึกถึงอะไรเรื่องอะไรตัวทำมากชอบมากมันนึกเรื่องนั้นอันนี้ชอบตีไก่นึกแต่เรื่องตีไก่ตัวก็เลยนะถูกระจกหนังตลอกตอกตัวเลยต้องเอามือมัดไว้ทำไมมัดไว้ตีกันนะต่อยกระสองมือเลยต่อยจนตายเลยนี่อย่างนี้ก็มีก็นี่มีรายหนึ่งนะแม่เข้าวัดถือศีลแล้วนะชื่อโยมนาคอยู่ที่สงขลาเวลานั้นนำมาไปอยู่สงขลาก็เทศแต่คนฟังโยมนี่ก็มาฟังมาวัดทุกวันอุโบสถนอนวัดด้วยนะ
คราวหนึ่งมาไปเทศต่างจังหวัดกลับมาพอกลับมาก็บอกโยมนาคกรรมตายแล้วมาตายเรื่องอะไรตายทำไมตายไวยักษ์หนาก็เลยไปเยี่ยมศพไปเยี่ยมศพถามว่าเป็นอะไรมอตักเป็นความร้อนสูงตายเป็นอะไรบอกว่าแกเดินไปในละแวกบ้านนะแต่ปกติแกมีแผลอยู่ที่ตาตุ่มที่คอเท้านะตาตุ่มหรือตาตุ่มมีแผลแผลมันยื่นออกมาเป็นเหมือนกับเดือยออกมานะรักษาไม่รู้จะหายมันแผลแผลนิดเดียวแกเดินไปวันนั้นเดินไปในบ้านมีไก่อูตัวนึงไม่รู้มันมาจากไหนมันพุ่งมาถึงมันจิกเขาจิกเขาจิกเขานะไอ้จิกที่แผลนะกรณีปากไก่มันสกปรกเลยมันมีบาดทะยักกลับมาถึงบ้านสะบัดร้อนสะบัดหนาวความคายสูงตายเลยเป็นบาดทะยักนั่นเองแต่ทำไมไปถูกไก่ตีเปิดปัญหาแล้วเอามาคนนี้มันอยู่ดีๆทำไมเดินไปให้ไก่ตีนแล้วทำไมจิกเอาจิกเอาจนกระทั่งว่าเป็นไข้มันเรื่องอะไรก็ถามว่าขอโทษเถอะถามลูกสาวแกโยมนี่สมัยหนุ่มๆชอบตีไก่หรือเปล่าลูกบอกโอ้เรื่องไก่แล้วเรื่องที่หนึ่งของพ่ออะไรเลยใครจะคุยเรื่องอะไรไม่คิดแล้วถ้าพอเรื่องไก่แล้วต้องคุยเรื่องไก่กันแล้วก็เลี้ยงไก่หลายตัวเลี้ยงเองเอาไปตีบ่อนนั่นบ่อนนี่นะเป็นนักเลงตีไก่มือหนึ่งเลยบ่อนี่แหละบาปเวรนะทรมานไก่นะกันนี่ไก่ตัวเหล่านั้นมันมาเกิดในไก่ตัวนี้มันโกรธมานานแล้วไอ้ตาคนนี้มันทำพวกปูเจ็บนะปูต้องเอามันเทนะเลยจิกไก่ตายเลยนี่มันไม่น่าจะตายแต่มันบาดทะยักปากไก่มันสกปรกไงแต่ว่าทำไมไก่จึงจิกไก่มันไม่เคยจิกไก่ตายนะแต่ว่าทำไมถึงจิกนี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมไอ้เรื่องเวรกรรมนี่เราอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะมันสนองผลนะกรรมของคนนี่มันสนองผลไม่เกิดขึ้นแต่เราไม่ศึกษาหรอกถ้าศึกษาจะพบความจริงนี่รายนี่อีกรายหนึ่งชื่อโยมขำนี่นักธรรมะเหมือนกันแหมเอามาไปใหม่ๆแกมาถึงแกถามธรรมะเนี่ยเอามานี่รู้ว่าแกเป็นคนนักถามธรรมะแต่แกถามอะไรไม่ตอบแต่กลับถามว่าโยมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้พอแกบอกว่าถูกต้องโอ้ยแกชอบใหญ่เลยบอกท่านปัญญานี่ธรรมะสูงอะไรนะไม่ใช่สูงอะไรมันเข้ากับแกได้แต่นั่นเองอันนี้เรามันใช่จิตวิทยาหน่อยคือว่ารู้แล้วว่าแกมันนักเลงชอบตู้เถียงพระแต่เราบอกว่าไม่ถูกแกก็ดันก็หน้าแดงตาแดงเลยในรู้ว่านิสัยแกอย่างนั้นมีคนเล่าให้ฟังแล้วเลยบอกว่าถ้าแกถามเลยถามแล้วโยมเห็นยังไงเรื่องนี้อย่างนั้นเลยโอ้ถูกต้องเลยเข้ากันได้นะทีนี้แกก็ชมนะพามาไปเทศไหนแกต้องไปฟังด้วยแต่แรกแกบอกว่าแม่องค์นี่เทศเข้าทีมากอะไรต่ออะไรนะต่อมาตาแกบอดเองเป็นตาบอดอะไรตาบอดไปไหนไม่ได้เอามาก็ไปเยี่ยมที่บ้านเลยถามว่าโยมโยมนี่เป็นนักธรรมะนะพูดตรงไปตรงมานะโยมตาบอดนี่พอรู้สาเหตุไหมล่ะถามอย่างนั้นนะแกก็เข้าทีเหมือนกันนะแกบอกว่าผมรู้สาเหตุสาเหตุอะไรผมนี่เป็นหมอให้น้ำไก่เรียกว่าเป็นนักเลงตีไก่เหมือนกันคู่กับโยมนาคนะบอกว่านี่โยมนาคตายก่อนนะไอ้ถูกจิกไก่จิกตายก่อนแล้วเหลือแกตาบอดบอกว่าผมมีให้น้ำไก่ผมมันให้น้ำไก่ชั้นหนึ่งเลยไก่มันเพลียเต็มทีแล้วผมให้น้ำมันไปตีได้อีกสักยกสองยกกว่าเลยนะเมื่อถ้าว่าตามันไม่ดีเนี่ยผมเย็บดึงขึ้นไปแล้วก็มันถูกแทงตาบอดหลายตัวตาบอดเพราะผมไปดึงหนังตาออกแล้วมันแทงง่ายมันไม่เห็นนี่ดึงหนังตามันไม่ค่อยดีถูกแทงบาปกรรมมันนี่นะทำให้ผมตาบอดนะผมรู้ว่าเป็นกรรมของผมเองนี่ตัวอย่างว่าคนที่ยุ่งกับไก่นี่มันก็ให้ผลอย่างนี้เหมือนกันอ้าวนอกจากเรื่องไก่นักเล่นการพนันอีกประเภทหัวชนโอ้ปากใต้เลี้ยงหัวเยอะเอาหัวไว้ชนกันแม่คนเลี้ยงหัวปฏิบัติหัวยิ่งกว่าพ่อของตัวเสียเองไงกางมุ้งให้นอนนะป้อนหญ้าให้อาบน้ำถูตัว7วันพันปีไม่เคยตักน้ำให้พ่อแม่อาบไปกว่านี้แต่กับหัวแล้วแหมตักน้ำรดให้อาบถูตัวเช็ดถูจนสะอาดโรงหัวก็สะอาดเอาใจใส่ก็เป็นหัวที่จะทำให้ตัวชิบหายไม่เรียกอะไรนะ
คือเอาไปชนกันเลยเอาไปชนกันชนกันบางตัวเนี่ยมีชื่อนะชนะทุกทีนะเวลาชนกันวางเอาเงินพนันเป็นแสนนะมันชนะนะเรียรายกันเอ้าวางแสนนึงชนกันวัวพิษลูกไปชนกับวัวสงขานะวัวพิษลูกแพ้ทำไมไม่แพ้มันไม่ชินกับท้องที่มันไปอยู่มันผิดอากาศผิดอะไรต่ออะไรมันกำลังใจมันไม่มีเลยแพ้พวกนั้นก็เลยเข็นกลับมันทุกรถสิบล้อกลับบ้านไอ้พวกนู้นชนะอันนี้พวกที่ชนวัวชนวัวเนี่ยมีอยู่รายเนี่ยกำลังเลี้ยงวัววัวมันเชื่องมันดีแต่วันนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันจูงลงไปท่าน้ำเอียงแบบนี้นะจูงลงไปพอลงไปวัวมันกระโดดฟิดเลยเข้าชายโครงเนี่ยฟิดก็ชายโครงเขามันแหลมเนี่ยก็รักษาเขาแล้วก็ใส่ปลอกในเขานี่ก็กลัวว่ามันจะไปตำอะไรมันจะไม่มีกำลังมันจะอ่อนนะแล้วคอยดูนะไม่ให้ใครมาลูบเขาหัวเป็นอันขาดนะเวลาวางคู่จะชนแล้วนี่ก็ต้องแหมยามเฝ้านะกลัวคนจะมาวางยาจะให้หัวอ่อนแอแล้วเวลาจูงไปบ่อนนี่โอ้ยมีพี่เลี้ยงถือดาบเดินเคียงข้างนะระวังนักหนาเนี่ยไม่ให้ใครเข้าใกล้หัวหญ้าก็ต้องเอาไปให้หัวกินโดยเฉพาะน้ำก็ต้องหิ้วไปเพื่อให้หัวกินกลัวอีกฝ่ายหนึ่งวางยาระวังรักษาอย่างดีเอาใจใส่ดีถึงขนาดนั้นวันนั้นกำลังจูงหัวลงท่าน้ำมันนึกอะไรขึ้นมาก็รู้มันกระโดดแทงเลยแทงคนจูงนะแทงติดเขาแล้วมันชูนะตายเลยโยนไปในน้ำแทงแล้วมันโยนไปในน้ำตายเลยทำไมมันไปอย่างนั้นบาปเวรนะตัวมันนึกว่าไอ้นี่ทรมานกูมานานแล้วมันเลี้ยงกูจริงแต่มากูไปชนกับเพื่อนทุกทีวันนี้กูจะต้องชนมันสักทีแล้ววะเลยมันชนเลยนะมันถึงเวลานี่เรียกว่าพนันสัตว์เดรัจฉานปฏิไก่ชนหัวเรื่องยุ่งทั้งนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้และพวกชนหัวในบางทีไปชนหัวแวะไปถามพระมีพระองค์หนึ่งเป็นหลวงตาเกชื่อหัวมันเขาเรียกนิกเนมฉายาว่าหัวมันคือท่านปลูกมันเต็มวัดเลยเขาเรียกพ่อแก่หัวมันแล้วพวกชนวัวเขาไปถามพ่อแก่วันนี้ชนตัวไหนอะสีอะไรวัวสองตัวไอ้แดงชนกับไอ้โหนดเออไอ้โหนดสีมันใกล้กับลูกตาลชนกับไอ้โหนดมึงเล่นไอ้โหนดกันแล้วกันพวกนั้นไปเล่นไอ้โหนดพวกหลังมาอีกเล่นตัวไหนดีหลวงพ่อมึงเล่นไอ้แดงก็แล้วกันมันก็สองตัวกันนั่นหัวมันสองตัวเนี่ยไอ้พวกหนึ่งว่าให้เล่นไอ้ตะหนุดไอ้หนึ่งว่าให้เล่นไอ้แดงไอ้แดงชนะพอไอ้แดงชนะพวกนั้นกลับมาซื้อน้ำตาลทรายมาถวายหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อทายหลวงพ่อทายแม่นผมวันนี้ชนะเพราะหลวงพ่อไอ้พวกแพ้มันไม่พูดสักคำเนี่ยมันเดินเฉยมันไม่บอกว่าหลวงพ่อทายไม่แม่นมันเงียบเลยมันแพ้มันพูดไม่ออกเลยไอ้พวกชนะก็มาชมหลวงพ่อแล้วฝันหลังก็มาถามอีกหัวสองตัวนี่มันก็ต้องแพ้ตัวชนะตัวมันสองประตูเท่านั้นนี่การพนันมันเป็นอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวนี้การพนันมันลุกลามมากลุกลามเข้ามาในงานศพของวัดตามวัดมีศพเนี่ยเล่นการพนันเอามาขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งแรก2500ปี2492ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่พอขึ้นไปก็นิมนต์ไปเทศงานศพเข้าไปในวิหารตกใจเลยล้อมเป็นวงหลายวงเลยเล่นกันเล่นถั่วปูอะไรกันเอาแล้วงานศพเนี่ยมันก็เล่นการพนันแกงี้หลายก็ขึ้นเทศก็เลยพูดทำความเข้าใจกันไม่ได้พูดอะไรรุนแรงก็เพราะว่าไปใหม่ก็พูดจาให้รู้ว่าเราทำศพเพื่ออะไรเราทำบุญอุทิศให้แก่คุณแม่คุณพ่อที่ตายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เมื่อตะกี้นี่มันเป็นบุญที่ตรงไหนการเล่นการพนันในวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วพระพุทธเจ้าห้ามไม่เราเล่นการพนันนี่เป็นการถูกไหมพี่น้องลองคิดดูเถอะพูดจาทำความเข้าใจครับก็ปราบได้หลายวัดหลายแห่งคนหยุดไปเขารู้ว่ามันไม่ดีคนเชียงใหม่นี่เขาพูดง่ายนะว่านอนสอนง่ายนะไอ้ที่เขาทำอยู่เขาไม่รู้พระก็ไม่สอนเกรงใจเพราะว่าพระหนุ่มๆเป็นตุหลวงเนี่ยเป็นสมภารเนี่ยจะไปสอนคนแก่ๆเขาว่าตุหลวงเคยเห็นมาตั้งแต่เป็นเณรน้อยเขาไม่ค่อยสนใจอันนี้ไปพูดเขารู้เขาเข้าใจเขาเชื่อ
แล้วเขาก็ไม่ทำต่อไปเอาชนะได้เรื่อยๆไปเลือกกันไปแต่ว่าบางแห่งไม่ได้ไปสอนก็ยังมีบางจังหวัดนะตั้งศพไว้15วันยังไม่เอาไปฝังที่เพชรบูรณ์เอามาประเทศหลายตำบลสมัยนั้นแล้วผู้ว่าการนิมนต์ไปแล้วก็ไปพักวัดนั้นนะพักอยู่หลาย2อาทิตย์ไอ้ศพนี่ยังไม่เห็นเอาไปฝังกันสักทีเลยถามว่าทำไมศพนี่ไหว้นานไปขวางไม่ได้มันแพ้กันมากเลยไอ้พวกการพนันมันแพ้กันมากเลยมันบอกเจ้าภาพว่าอยากขวางศพคนต้องเล่นกันต่อไปเพราะเล่นการพนันในงานศพตำรวจไม่จับนี่เสียหายนะนี่ตำรวจมาขวางอยู่มั่งจำไว้ด้วยคือถ้าไหนเล่นการพนันจับเด็ดขาดเลยจับเจ้าภาพให้ดีต้องจับศพไปด้วยเอาไปโรงพักด้วยเข็นไปไหว้โรงพักเลยเพราะมันเล่นการพนันต่อหน้าศพไม่ได้เราไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเปิดบ่อนเล่นการพนันกันในงานทุกคืนทุกคืนเจ้าภาพก็ได้ค่าตรงนะเพราะว่าเปิดบ่อนนี่แล้วก็เหมือนกับว่าคุณพ่อตายหากำไรจากศพไป15วันจึงเข็นไปขวางป่าช้านี่มันไม่ได้เรื่องอะไรเลยเป็นความเสียหายใหญ่โตที่ลุกล้นกับไปถึงไหนวัดบวชนะก็มีงานปานพนันวันก่อนปีก่อนนู้นก็มานิมนต์ประเทศที่บางบัวทองหน่อยทุ่งไปแหมมันเป็นนายสิบทหารในคนนั้นมันอุตส่าห์มานิมนต์ไปแต่ไปถึงนี่เจ้านาคไม่ได้มาสนใจกับหลวงพ่อที่ไปแล้วนั่งตรงไหนก็ตามชอบใจบอกนั่งกันได้ไหมให้มนต์นั่งนี่เลยก็ไปนั่งที่พื้นไอ้คนก็เดินไปเดินมามาช่วยบอกจะนั่งยังไงหลวงพ่อจะนั่งที่เพื่อนในคนเดินเฉียดยังไงหาเก้าอี้มาตั้งตัวนี่เก้าอี้มันมีแต่มันยุ่งเรื่องเลยเอามาให้นั่งนั่งใกล้คนแก่อายุ80กว่าไอ้หลานชายมาถามปู่จะควังเทศไหมโอ้โหควังไม่ไหวมองควังไม่ไหวแล้วปู่อายุ80กว่าแล้วเมาหยำเปย์อยู่ได้บอกเออตายแล้วนี่มันเลอะเทอะแล้วเอามาไปนั่งอยู่นะไม่มีใครสนใจเจ้าหนักก็ไม่ได้สนใจนายทิพย์บอกมาช่วยไปดูที่เขามีอะไรกันในบ้านนี่มาช่วยขึ้นไปเดินดูชั้นบนชั้นล่างกลับถึงบอกไอ้รูเต็มบ้านหลวงพ่อบอกอ๋อทิพย์หายแล้วมันมนต์เข้ามาในบ่อนแล้วอันนี้ก็ต้องเทศกันเหมือนกันเทศกันตามเรื่องนะก็เทศว่าไปตามเรื่องนะแล้วไม่คนก็ได้ยินนะได้ยินแต่มันก็ไม่สนใจมันเล่นกันไปเรื่อยไปเทศเสร็จแล้วก็ลงเรือกลับวัดฝนก็ตกคว้าก็ร้องแหมบอกว่านี่มันนิมนต์มาลงนรกในวันนี้เราไม่ได้เรื่องอะไรทีหลังใครนิมนต์ไปงานเทศงานนาคที่ต้องถามก่อนนะบวชแบบไหนนะบวชแบบชิบหายหรือแบบเอาบุญอะไรในงานนี้นะจากเขาบอกว่าบวชแบบชิบหายบอกไม่ต้องไปเทศต้องไม่มีคนฟังจะไปเทศก็ไม่ได้เรื่องถ้าบอกก็ไม่มีอะไรครับทำบุญต้องการในหลวงพ่อไปเทศโปรดชาวบ้านเลยไปก็ยังชั่วหน่อยมันอย่างนี้เวลานี้มีอะไรก็อย่างนี้แล้วเวลามีงานตามวัดเพื่อหาเงินเข้าวัดนี่ก็มีสิ่งพนันประเภทสองถอนขนช่างถอนขนม้าอะไรต่ออะไรนะพนันทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้นะสอยกันละประพฤกษ์นี่เป็นเรื่องการพนันดังนั้นเป็นการเพาะนิสัยการพนันให้แก่เด็กๆเล็กๆน้อยๆพอเติบโตขึ้นก็จะเป็นนักการพนันเพราะฉะนั้นเวลานี้เมืองไทยนี่เป็นเมืองพนันกันโตเวลาเลือกผู้แทนนี่เอาเขาพนันกันแล้วบางคนแพ้เพราะการพนันแท้ๆนี่คือมันถือหางขวายนี่มากถ้าขวายนี่มันว่าขวายนี่ชนะถ้าขวายนี่มันแพ้มันพนันกันเท่าไหร่มันต้องลงหาวิธีการให้คนไปลงคะแนนขวายที่มันพนันกันไว้ขวายหนึ่งแพ้ไปเพราะเรื่องการพนันนี่ก็มีไม่ใช่น้อยนี่เกิดความเสียหายมากมายก่ายกองเรียกว่าวุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองทั่วไปจึงควรจะได้คิดแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าเป็นปัญหาหนักเพราะอะไรเพราะเราปล่อยมานานแล้วจนเรื้อรังเป็นเรื้อร้ายภายในตัวคนผ่าตรงนี้มันไปงอกตรงนั้นผ่าตรงนั้นไปงอกตรงนี้ตอนที่สุดมันก็ตายเหมือนกับลูกมะเร็งร้ายที่เป็นขึ้นในตัวคนนั่นแหละเวลานี้การพนันเป็นมะเร็งเนื้อร้ายที่ลุกลามในประเทศไทยทุกคนทุกแห่งมาไปเมืองไหนก็เจอทั้งนั้นบางทีไปในงานวัดก็เลยมันเล่นการพนันก็เป็นวงไปวงไปมหาสมภารบอกเอาแล้วกันนี่ทำงานอะไรกันมันเล่นทำอะไรกันบอกสมภารนั่งยังไงไม่ได้พูดไม่ได้กับพวกนั้นป
พูดเดี๋ยวมันยิงผมตายเหมือนกันแล้วกันเพราะพระจะแพ้มารจะแล้วในเวลานี้เรียกว่าพระสู้มารไม่ได้นะเพราะมารลุกก็มาถึงใต้ฉุนกุฏิแล้วลุกก็ไปในโบสถ์ในวิหารมารทางนั้นรอบวัดมีแต่มารนะพระอยู่ยังไงเลยพระก็ต้องเป็นมารไปด้วยเป็นมารเพราะว่าทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ตาไม่ได้ยินไม่เห็นหูไม่ได้ยินปากก็ปิดหมดนะกลายเป็นลิงของวัดจีนไปเลยวัดจีนก็มีลิง3ตัวนะลิงตัวหนึ่งมือปิดปากลิงตัวหนึ่งเอามือปิดตาลิงตัวหนึ่งเอามือปิดหูอันนี้พระก็ต้องเป็นลิง3ตัวไปถ้าไม่พูดถ้าไม่ได้ยินถ้าไม่เห็นใครจะทำอะไรชิบหายจะใดก็ช่างหัวมันแล้วก็อยู่อย่างไรไม่ได้เรื่องนะศาสนาจะล่มจมเพราะเรื่องการพนันขันต่อเพราะอย่างนี้นี่จึงอันตรายมากมามองแล้วว่าอันตรายอันนี้ถ้ารัฐบาลเข้มแข็งเพียงพอชวนกันรื้อบ่อนทั้งหลายตั้งปวงอย่างเด็ดขาดไม่ส่งเสริมการพนันต่อไปเอาตัวรอดการพนันไม่ใช่ของไทยมันมาจากต่างประเทศชื่อไพ่นี่มันไม่มีชื่อปราสาทไทยชื่อวัตถุการพนันทุกอย่างไม่มีชื่อปราสาทไทยเราไปดูในพิพิธภัณฑ์ไม่มีวัตถุอันใดแสดงถึงเรื่องการพนันเลยแม้แต่น้อยมันของใหม่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเวลานี้เราถือว่าเป็นสมบัติไทยไปแล้วเล่นกันทั่วไปเลยทำให้เสียหายจึงข้าจะขอฝากญาติโยมทั้งหลายว่าถ้าเรายังไม่เล่นอย่าไปเล่นมีลูกมีหลานสั่งสอนแนะนำตักเตือนชี้ทุกข์ชี้โทษยกตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามตามโรงเรียนต่างๆก็ควรจะชี้โทษในเรื่องอบายมุขนี่ให้เด็กเข้าใจเด็กจะได้ละไม่สนใจในเรื่องอย่างนั้นเพื่อถ้าเราสอนไปตั้งแต่เด็กนี่มันฝังนานคนดีๆนั้นเพราะได้การอบรมมาตั้งแต่เบื้องต้นจากพ่อแม่ปู่ตาย่ายายตั้งแต่น้อยๆแล้วก็ติดเป็นนิสัยแต่ถ้าปู่ตาย่ายายพ่อแม่อบรมในเรื่องเสียเช่นบ้านนั้นเป็นบ้านการพนันก็เสียหมดอย่านึกว่าจะเอาแต่ได้นะเงินทองมันทำอะไรไม่ได้หรอกลูกหลานเสียผู้เสียคนพ่อแม่เป็นนักการพนันลูกก็เป็นนักการพนันหลานก็เป็นนักการพนันผลสุดเอาตัวไม่รอดทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์หาไว้ได้จะหมดสิ้นไปเพราะการพนันโทษมันมากอย่างนี้จึงนำมาพูดทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จะได้พิมพ์แจกจ่ายกันทั่วไปคนจะได้อ่านได้ศึกษาจะได้รู้ว่าโทษมันเป็นอย่างไรดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วคอยกำหนดรู้ที่ลมเข้าลมออกอย่าคิดในเรื่องอื่นเป็นการฝึกสมาธิง่ายๆ5นาทีขอเชิญได้ณบัดนี้